2ครับกับ Living Extraordinary นะครับตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่กับน้องเบลล่านะครับแล้วก็คุณครูเคนด้วยนะครับสวัสดี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 ค่ะเอาละครับโอ้โหนี่เสาที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเบลล่าตรงนี้นะครับข้างหลังผมด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยนะครับ The Show Feel the Art Beat นั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเสาจะเป็นอะไรถ้าเห็นอย่างนี้ผมต้องทายว่ามันเกี่ยวกับการรูดเสาเรียกว่าอย่างนี้ถูกไหมครับครูเคนครับผิดครับเขาเรียกว่าอะไรครับถ้าบอกว่าโพแดนซ์ใช่โพแดนซ์จริงๆนี่มันคืออะไรมาจากไหนต้นกำเนิดอะไรยังไงบ้างโพแดนซ์ต้นกำเนิดของมันเป็นการออกกำลังกายชนิดหนึ่งนะตอนนี้แต่ในก่อนหน้านี้มันจะเป็นการเต้นที่ผสมผสานระหว่างยิมนาสติกกับกายกรรมที่ใช้เสาที่แบบว่าต้องใช้ความแข็งแรงแล้วก็มีเสาเป็นส่วนประกอบในการออกกำลังกายก็ค่อนข้างใช้ความแข็งแรงก็ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อค่อนข้างเยอะครับผมและอย่างนี้มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอะไรครับอย่างที่บอกมันมาจากยิมนาสติกแล้วกายกรรมมันยังสืบหาที่มาไม่ได้แต่ถ้าต้นตอมันเหมือนผสมผสานใช่แต่ต้นตอที่คนเริ่มรู้จักจริงๆมันจะมาจากทางยุโรปทางอเมริกาแสดงว่าทางนู้นเนี่ยเขามีกันมานานแล้วล่ะแล้วเข้าประเทศไทยมานานหรือยังครับเข้าประเทศไทยจริงๆประมาณตอนปี2007โอ้ก็สักพักนึงแล้วนะได้สักพักนึงได้สัก 5-6 ปีแล้วตอนนี้ก็แล้วมันก็เป็นกระแสนิยมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้คอนเซนเทรตแค่ว่าวันนี้มาออกกำลังกายวันนี้ฉันมาเล่นเวทแต่มันเป็นการออกกำลังกายที่เอาชนะตัวเองว่าทำไมท่านี้ฉันทำไม่ได้เอ้ยยังไงฉันต้องทำได้ท่านี้แล้วมันเป็นการรีมายกล้ามเนื้อไปในตัวและที่สำคัญก่อนมาเรียนอย่าทานอะไรหนักๆมานะเพราะว่าในคลาสเราจะไม่รู้ไงว่าวันนั้นเราจะเจอฟอร์แมตอะไรของคลาสเราอาจจะจุกได้แล้วผู้ชายเขาเล่นกันไหมคะผู้ชายเล่นไหมตอนนี้ผู้ชายค่อนข้างจะเริ่มนิยมขึ้นบ้างแล้วในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมอยากเห็นและอยากดูว่าผมจะพอทำได้กับเขาบ้างหรือเปล่าเนาะครับขั้นแรกทำยังไงดีเอ่ยขั้นแรกทำยังไงดีเอ่ยเราต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนใส่ชุดที่มันทะมัดทะแมงแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นมากตอนนี้ชุดพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะชุดนี้เลยนะใช่แล้วโอ้โหสุดยอดอยากจะนั่งดูเลยทีเดียวไปเปลี่ยนชุดไปละที่แท้กิจกรรมเกี่ยวกับเสานี่ก็คือโพแดนซ์นั่นเองโพแดนซ์เป็นกีฬาการเต้นที่มาแรงแซงทางโค้งที่กำลังได้รับความนิยมมากๆในหมู่ผู้รักสุขภาพและต้องการมีรูปร่างฟิตแอนด์เฟิร์มการเต้นชนิดนี้เป็นที่นิยมมากในอเมริกาและอีกหลายๆประเทศรวมถึงประเทศไทยในตอนนี้ด้วยซึ่งหลายๆคนคิดว่ากีฬานี้เป็นกีฬาที่เหมาะสำหรับผู้หญิงเท่านั้นแต่ความจริงแล้วผู้ชายก็สามารถเล่นได้เช่นกันเอาละครับตอนนี้ผมก็เปลี่ยนกางเกงมาเรียบร้อยแล้วอย่างนี้พอใช้ได้ไหมครูเคนได้ครับแต่ใส่อีกมันก็ดีครับมันก็ผิวๆนะโล่งๆบ้างครับผมอ่ะขั้นแรกขอแบบเบสิกเลยครับสำหรับใครที่แบบไม่มีพื้นฐานเลยสำหรับการออกกำลังกายเราต้องวอร์มอัพร่างกายก่อนที่จะยืดสายก่อนออกกำลังกายงั้นเรามายืดเอาแบบง่ายๆก็คือต้องเป็นพวกหัวไหล่กับแขนด้านข้างที่เราต้องใช้ค่อนข้างเยอะครับผมข้างซ้ายครับอันนี้เป็นวิธีวอร์มอัพยืดที่มันค่อนข้างง่ายและเร็วแต่ถ้าจริงๆอ่ะเราใช้เวลาวอร์มอัพประมาณครึ่งชั่วโมงถึง45นาทีหลังจากนั้นพอเสร็จปั๊บยืดต่อไปเป็นการสร้างความแข็งแรงให้กับโฟร์อาร์มไบเซปไตรเซปแล้วก็หัวไหล่นะครับถ้าแรกมันจะเป็นไซส์สเตรนท์เทนนิ่งข้างนอกจับสูงไว้ครับพร้อมแล้วดึงขาขึ้นฮึบมือเปียกมันทำให้ลื่นมันเป็นอุปสรรคเรามีตัวแก้มันจะเป็นอุปกรณ์อันนี้คืออะไรครับมันจะเป็นทำกันลื่นมันคือกาวลาเท็กไม่ใช่ไม่ใช่หรอมันเป็นเหมือนผงแมกนีเซียมแต่เป็นชนิดน้ำทำให้มันร้อนพวกปีนเขาใช่แต่เขาจะเป็นผงใช่แต่อย่างนี้มันก็จะเป็นน้ำแล้วทำให้มันร้อนคราวนี้ดึงขึ้นอีกทีนึงดึงขึ้นเอิบนิ่งขึ้นแล้วค่อยๆลงไปแค่นี้อันนี้คือการสร้างความแข็งแรงระหว่างหัวไหล่ในและไหล่นอกคราวนี้ลองเปลี่ยนฝั่งคราวนี้พอเป็นด้านข้างเสร็จแล้วคำสุดท้ายใช่ด้านหน้ามันจะเป็นเรื่องของหน้าอกใช่คราวนี้ข้างขวาอยู่ข้างบนข้างซ้ายอยู่ข้างล่างหายใจเข้าแล้วดึงตัวเองขึ้นไปฮึบโอ้ทุกคนทำกันได้ยังไงดึงฮึบแล้วค่อยๆลงแขโอ้ยเหนื่อยเลยจริงๆอ่ะต้องใช้ตัวช่วยต้องปีนเสามีมือสั่นเลยครับใช่ไอ้เรื่องของการดึงขึ้นดึงลงเพื่อให้ร่างกายมันพร้อมให้รู้ว่าควรจะต้องใช้กล้ามเนื้อตรงไหนบ้างอันนี้คือหลักๆในการวอร์มอัพกับสร้างความแข็งแรงสิ่งที่เราจะต้องรู้
ในเรื่องของการ movement การเต้นท่าเบสิกง่ายๆคือ walk around step around front hook back hook sit on pole 5ท่าหลักๆที่จะต้องรู้แต่ส่วนท่าที่6 ที่จะต้องรู้เหมือนกันคือ straddle มันเป็นท่าเบสิกที่ทุกคนจะต้องทำให้ได้6ท่านี้เอาแบบขึ้นพื้นเลยแล้วกันนะครับด้วยใช่เอาอันแรกก่อนติดออนโพลเราอยู่ข้างบนให้ได้คราวนี้ถกถังเกงขึ้นมาหน่อยข้างขวามือซ้ายจับขึ้นมาคราวนี้ดึงขาที่2ดึงขึ้นระคางไว้เออแล้วลองปล่อยแขนปล่อยได้ปล่อยได้ปะปล่อยได้ปะถ้าปล่อยเราเล่นดีเอาปล่อยได้ไหมปล่อยได้ไหมแต่เสียงแบบเนื้อเบียดเบียดกับเสาตะกี้ใช่ใช่อ๋อแสดงว่ามีหน้าถึงต้องใส่กางเกงสั้นๆก็เพราะแบบนี้ใช่ๆมันจะได้หนีกันอยู่ใช่เพราะว่ามันจะต้องใช้เนื้อพื้นผิวสัมผัสของเราให้มันลื่นช่วยในการซัพพอร์ตยืดขาลงหน่อยโอ้มันแสบแสบเนื้อเลยครับแรกๆเป็นหมดแสบเนื้อเดี๋ยวมีคนหัวเราะผมด้วยครับ เป็นไงมั่งโอเคก็โอเคอันนี้คือท่าแรกต่อไปก็จะเป็นฟรอนท์ฮุกลองมาจับที่เสาใช้ขาข้างในดีดออกไปและเกี่ยวทิ้งตัวไปข้างหน้าพร้อมกับหมุนตัวเองเอ๊ะมือเหนียวมือเหนียวมากถูกเฮ้ยตอนนี้ผมขนได้แข้งหล่นเต็มแล้วตรงนี้ลองดูอีกรอบนึงโอเคโอเคจับมือประคองนะฮะใช่มีครับแล้วไปปึ๊บอุ๊ยเท่จุงเบยแหมทำไมพูดอ่ะ1 2 3โอ้โหนี่แอดวานซ์เต้หมุน2รอบด้วยแบบนี้เขาเรียกสวยมากใครยากเยอะโอ้โหตรงกันข้ามเมื่อมีฟรอนต์แล้วก็ต้องมีแบ็คฮุกค่ะส่วนทางกันครับข้างนอกจับสูงทิ้งตัวไปข้างหลังแล้วแค่ดึงขาขึ้นมาเกือบแล้วให้มันหล่นลงไปแค่นี้เองขออีกทีครับขออีกทีให้ล้านทีมาโอ้โหไม่จับต่ำข้างนอกจับสูงเปิดเปิดปั๊บทิ้งตัวไปข้างหลังดึงขาขึ้นมาใช่ผมมาแบบสโลโมชั่นครับโอ้บ้างอ่ะไหนลองอ่ะไหนลองวู้ไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหหายากหนูเยอะบอกอาราวที่เราข้ามไปเพราะว่ามันใช้เวลาฝึกไม่ยากคราวนี้มันอยู่แต่คาแรคเตอร์ของแต่ละคนกับสไตล์คนว่าการเดินมันเป็นยังไงเปิดตัวไปด้านข้าง45องศาคราวนี้พอเสร็จปั๊บพอเราเดินแค่นี้สบายสบายเออท่านี้ผมชอบเนี่ยใช่ยากใช่ป่ะยากเออท่านี้ยากมากผมชอบท่านี้เนี่ยคราวนี้ต่อไปเป็นท่าที่ต่อเนื่องจากนี้คือ step around เปิดขานอกเอาขานอกมาแทนขาในแล้วดึงขึ้นเปิดแล้วไปถูกต้องโอเคตอนนี้เราก็มีfront hook back hook walk around step aroundsit on pole 5ท่าหลักๆบนพื้นที่จะต้องรู้คราวนี้เป็นท่าที่แอบขึ้นเสานิดนึงเป็นการโผล่ตัวอยู่ข้างบนเรียกว่า Stardo ใช่แอบใช้ความแข็งแรงนิดนึงโอเคถ้าใครอยากจะเสริมหรือยกกระชับกล้ามเนื้อแล้วล่ะก็โกแดนซ์นี้ถือว่าช่วยได้มากเลยทีเดียวซึ่งวันนี้ดูท่าทางจะไม่เป็นหากับสาวเซ็กซี่ของเราเลยนะครับแต่กับคุณเจไดเนี่ยดูเป็นอะไรที่ยากมากเลยสู้ต่อไปนะครับคุณเจไดมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะลองดูต้องลองเดี๋ยวให้พี่เคนด้วยเซฟให้ว้าเฮ้ยทำไมฉีกขาได้อย่างเงี้ยค้างได้ไหมได้ด้วยอ่ะลองโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆครับเบลล่าครับไม่ธรรมดาครับโอ้โหอย่างนี้ถือว่าเป็นไงครับอย่างนี้ถือว่าโอเคใช้ได้เหมือนเคยลองไหมเคยค่ะมีหน้าบ้างบ้างที่ไหนนะที่นี่แหละเนาะอาจารย์หนูโอ้โหวันนี้ผมมาเปิดซิงครับครั้งแรกครับโอ้นี่ก็คือเบสิกพื้นฐานใช่ไหมครับพี่เทนใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าใครที่แบบไม่มีเบสิกเลยไม่ได้ออกกำลังกายมาก่อนเลยเราควรที่จะแบบว่าไปให้ตัวเองมีแรงมาก่อนไหมครับออกกำลังกายแล้วมาเริ่มกับอันนี้มันจะไปได้ง่ายหน่อยแต่ถ้าไม่มีเลยเราก็จะปูพื้นฐานไปด้วยกันค่อยๆเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็ค่อยๆเพิ่มความอ่อนตัวให้กับคนนั้นๆเอาละครับคุณผู้ชมครับฟังขนาดนี้หรือว่าเรามาดูว่าเอ้ยเนี่ยผมไม่มีเบสิกเลยแล้วก็น้องเบลล่าที่ว่าเคยเล่นมาบ้างนะครับได้ขนาดนี้ถ้าใครที่สนใจที่อยากจะมาเรียนจริงๆเนี่ยมาที่
เดอะโชว์ฟิวริอาร์ทีครับผมตั้งอยู่ที่ RCA ครับฝั่งตรงข้ามท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าถ้าใครที่ยังงงว่าเฮ้ยโพแดนซ์คืออะไรนะครับมีเว็บไซต์มี Facebook หรือว่ามีFacebook ครับแฟนเพจเป็นในส่วนของ The Show Fury Art Beat เข้าไปเสิร์ชหาได้Facebook ได้เลยครับแล้วก็ในส่วนของ Instagram ก็เหมือนกัน The Show Fury Art Beat ครับแล้วเบอร์โทรศัพท์ครับเผื่อใครก็ว่าอยากจะมาครับเบอร์โทรที่นี่อาจจะมี2เบอร์ครับเบอร์081-900-6434แล้วอีกเบอร์หนึ่งก็081-642-1743ครับฝากเคนด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับเราก็ต้องไปพักกันแป๊บนึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะให้น้องเวลาไปเล่าให้เมย์ฟังหน่อยก่อนว่าวันนี้มาว่าพี่เจไดปล่อยไก่อะไรบ้างเฮ้ยพยายามเต็มที่นะอยากรู้เป็นยังไงอยากรู้มันยากแค่ไหนเต็มที่ละนะยังไงไปบอกเมย์เลยว่าพี่เจ๋งแค่ไหนได้นั่นไงครับยังไงเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Living Extraordinary ครับ